สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับคลิปตีบอสเมกาปี2024นะครับโดยในวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่4เมษายนปี2024นี้นะครับเพื่อนๆจะได้พบกับเจ้าฟูจิกิบานะนะครับโปเกมอนเมล็ดประเภทหญ้าพิษนะครับซึ่งมีจุดอ่อนก็คือไฟน้ำแข็งบินแล้วก็พลังจิตนะครับโดยนะครับในโปเกเด็กเนี่ยเขาจะกล่าวกันว่าถ้าฟูจิกิบานะนะครับได้รับสารอาหารและแสงอาทิตย์อย่างเพียงพอสีของดอกจะเปล่งปลั่งสดใสกลิ่นหอมของดอกจะช่วยเยียวยาจิตใจของคนได้นะครับซึ่งร่างเมกานี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีเพื่อไว้ต่อสู้เลยนะฮะมาเพื่อเยียวยาจิตใจคนล้วนๆเลยนะครับซึ่งเจ้าเมกาฟูจิกิบานะนะครับตามคำแนะนำของทางเว็บไซต์ผู้ที่เขาเชี่ยวชาญด้านโปเกมอนโกเนี่ยเขาแนะนำไว้ประมาณ2คนขึ้นไปนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดห้องนะฮะเราชวนคนข้างนอกมาตีเนี่ยก็ได้ประมาณ4คนก็ลงค่อนข้างไวนะฮะโดยท่าที่เจ้าเมกาฟูจิกิบานะนะครับเขามีเนี่ยก็คือท่าเหมือนฟูจิกิบานะเลยนะครับร่างเมกากับตัวธรรมดาเนาะซึ่งท่าเร็วนะครับก็จะมีแต่ท่าหญ้านะฮะได้แก่ท่าเลเซอร์ลีฟแล้วก็วายวิฟนะครับส่วนท่าช้านะฮะจะมีท่าหญ้า2ท่านะครับก็คือเพชชอลวิสาดนะครับน่าจะระบำบุษบาโปรยปลายสักอย่างนะฮะแล้วก็โซลาร์บีมนะครับที่เป็นท่าหญ้าอีกท่าหนึ่งเป็นท่าพิษนะครับก็คือสลัดบอมนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยมีท่าพิเศษนะฮะก็คือเฟนซี่แพลนนะคะโดยปกติเดี๋ยวจะได้ตามวันคอมมูหรือว่าวันกิจกรรมนะครับซึ่งปีนี้รอบนี้ก็จะไม่ได้ท่าพิเศษใดๆนะคะโดยท่าที่น้องมีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับโปเกมอนที่ชนะทางได้เลยนะคะเพราะว่ามีแต่ท่ายากกับท่าผิดนะครับโปเกมอนที่แพ้เนี่ยก็มีไฟบินน้ำแข็งแล้วก็พลังจิตนะคะก็ตีกันได้สบายๆเลยนะครับรวมทั้งเนี่ยเป็นแค่โปเกมอนเมกาด้วยนะครับก็ถ้าตีเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะได้หินเมกากลับมานะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยมีหินไว้พัฒนาการเจ้าฟูจิกิบานะนะครับเป็นเมกาฟูจิกิบานะเนี่ยก็ลองไปตีเพื่อเก็บหินนะครับแล้วก็อาจจะพัชผูตัวนี้ออกชายนี่ได้เป็น4ดาวเนี่ยก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่บูสต์ได้ทั้งหญ้าแล้วก็พิษนะครับแต่ในคลิปเราเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่เข้าใจมันกระโดดทำไมหลายรอบนะกระโดดเอากระโดดเอาเราก็คือสูญเสียบอลไปกับการดูมันกระโดดใส่นะแต่ว่าหลังๆนี้น่าจะจับได้ละมั้งเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ Shiny สีดาวฟูจิบานะนะฮะก็เรียกได้ว่าคลิปนี้ส่งตรงจากโรงพยาบาลที่เราอยู่เลยนะเพราะเรายังไม่สบายนะครับก็ขอโทษด้วยที่อาจจะออกคลิปช้าไปนะครับสำหรับเจ้าคลิปตีบอส5ดาวแล้วก็บอสเมกานะครับก็ขอทุกคนโชคดีได้ตัวดีๆกลับมากันนะครับ